ได้ฤกษ์ดีเมื่อวันที่8พฤศจิกายนจัดพิธีบวงสรวงเพื่อความเป็นสิริมงคลไปแล้วสำหรับซีรีส์ภารกิจลับฉบับแฟนดอมหรือมิชชั่นแฟนพอสิเบิลโดยมีทัพนักแสดงอาทินูนิลชวรินทร์มิวนิกนันพัฒน์ติวเตอร์กรพัฒน์เซย่าวรินทร์ป้ายสุมิตาไตเติ้ลธนาธรลอตเต้ทกรและนักแสดงรุ่นพี่มากความสามารถยาจัญญาพร้อมด้วยผู้กำกับรุ่นใหม่นายพาสพัฒนาคำจองเข้าร่วมพิธีโดย True ID หนึ่งในผู้ให้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์มชั้นนำตอกย้ำความเป็นสุดยอดผู้นำความบันเทิงได้ร่วมมือกับ Back Cave Studio เป็นครั้งแรกเพื่อสร้างสรรค์ซีรีส์เรื่องนี้ขึ้นนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจของวัยรุ่นความรักความผูกพันระหว่างแฟนคลับและไอดอลซึ่งเรื่องนี้จะมีวง Secret Dreamเป็นวงไอดอลประกอบด้วย4สมาชิกที่จะมากลุ่มหัวใจแฟนๆพร้อมกับกลุ่มแฟนคลับที่มีชื่อว่าแก๊งรถตู้ซึ่งเป็นแฟนคลับที่มีนิสัยแสบสนไม่แพ้กันโดยแก๊งรถตู้นี้จะมาพร้อมแผนลักพาตัวไอดอลที่คลั่งไคล้เพื่อทำตามความฝันของเพื่อนที่กำลังจะเสียชีวิตด้วยโรคร้ายนำมาซึ่งเรื่องราววุ่นๆที่จะสะท้อนความยากลำบากในมุมมองของแฟนคลับและไอดอลที่มีเส้นทางให้ฝ่าฟันเริ่มเปิดกล้องถ่ายทำกันไปบ้างแล้วและแฟนๆจะได้รับชมซีรีส์ภารกิจลับฉบับแฟนดอมในช่วงปีหน้าทวยดีเรื่องนี้มาเนี่ยก็คือด้วยมันเป็นพล็อตเรื่องที่ใหม่เราก็คือพูดถึงเรื่องความรักแหละแต่เป็นความรักอีกรูปแบบนึงเป็นความรักระหว่างแฟนคลับกับไอดอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีนักแสดงแบบวัยรุ่นทั้งนั้นอะไรอย่างเงี้ยเรื่องนี้ก็คือเป็นอีกเรื่องนึงที่น่าติดตามชมนะคะก็ฝากด้วยค่ะมิวนิกนะคะเรื่องนี้รับบทเป็นแพตตี้ค่ะหนึ่งในแฟนคลับเหมือนกันที่เป็นคนริเริ่มภารกิจในครั้งนี้แล้วก็มีผู้ร่วมทีมที่จะทำให้ภารกิจในครั้งนี้สำเร็จได้ค่ะในความเป็นแฟนคลับของศิลปินมีคนที่รักใคร่ศิลปินในช่วงอายุที่แตกต่างกันค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นอยากคือหนึ่งในตัวแทนของคนเหล่านั้นด้วยเช่นกันค่ะสามสวัสดีครับพวกเรา Secret Dream ตบมือตอนนี้ผมลืมผ้าพวกเรา Secret Dream ก็จะมีภารกิจอะไรบางอย่างที่ช่วยกันทำนะฮะผมก็ตื่นเต้นอยากให้ทุกคนได้ดูครับจะฝากทุกคนไปทำ challenge เพลงของเราด้วยเดี๋ยวจะมีท่าเต้นให้ทุกคนเต้นตามกันด้วยนายครับเป็นน้องเล็กสุดของวงเลยครับก็จะมีพี่ๆคอยดูแลแล้วก็คอยกันแกล้งครับขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN News ข่าวเที่ยงค่ะอย่าลืมนะคะกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางการรับชมออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดในทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ